สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้ในเกมที่ชื่อว่านารูโตะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในวันนี้เดี๋ยวมาแนะนำเทคนิควิธีการรีไอดีนะครับสำหรับคนที่แบบทำไม่เป็นจริงนะตามหาคู่หูระดับ S แล้วก็ระดับ SS นั่นเองนะครับมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมมีไอดีทดสอบที่ผมจะมาเปิดให้ดูทั้งหมด5 ID นะครับ ID ละ20ใบนะตั๋วละ20ใบเนาะทั้งหมด100ใบในคลิปนี้นะครับก็วิธีการรีส่วนใหญ่ก็จะใช้นี่ครับมาที่ด้านขวาตรงนี้เนาะแล้วก็มาตรงในส่วนของ Switch Account นะครับ Switch Account ตัวนี้นะแล้วก็ Sign In นะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะสมัคร ID ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำ ID เนาะก็คือสมัครตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เก็บ ID ไว้แล้วก็เล่นให้ถึงเลเวล8นะครับเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวเราเข้าตัวละคร ID นี้ดีกว่านะครับก็คือเราจะใช้เวลาในการเล่นตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล8นะครับประมาณ8ถึง10นาทีเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับเนาะประมาณนั้นโอเคเนาะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ ID ผมก็รีมาค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้มาทำให้ดูนะสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันสามารถรี ID วิธีนี้ได้นะครับเนาะนี่ครับอันนี้อยู่ในเซิร์ฟเนาะให้เล่นถึงเลเวล8นะครับมาถึงร้านราเมงเนาะส่วนใหญ่คนมายืนอยู่แถวๆนี้ก็คือเข้ามาเปิดหาตัวละครนะเออแนะนำมาตัวละครระดับ S หรือ SS ก็ได้นะครับแค่2ตัวนะแค่2ระดับไม่ใช่2ตัวโอเคเรามาหาที่เปิดก่อนคืออันแรกอะครับเราจะได้ในส่วนของตั๋วฟรีที่เปิดได้ในส่วนของล็อกรีเนาะอันนี้เปิดไปเลยนะครับแนะนำเปิดทิ้งไปก่อนอะเปิดล็อกรีเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยผมใช้เวอร์ชันภาษาอังกฤษเนาะเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับใส่โค้ดเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับคลิปแรกผมก็แปะไว้นะเราจะได้ตั๋วมาอีก9ใบในการเปิดนะครับคือ ID หนึ่งจะได้ประมาณ21ใบนะครับ ID ใหม่นะนี่ครับเลเวล8เนาะแล้วก็เรามาเปิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมเปิด9ใบก่อนนะเดี๋ยวเราไปรับอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ารับมาทีเดียวหมดรู้สึกว่าไม่เวิร์คนะครับได้ตัวไอ้ได้การ์ดมา1ใบนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้แรงระดับไหนนะครับมันไม่ขึ้นสีใดๆนะพอดีเล่นในอิมูเลเตอร์นะครับนี่ครับได้ระดับ A เนาะโอเคเป็นตัวที่ผมเปิดไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วก็อีกอันนึงก็คืออยู่ตรงอีเวนต์ตรงนี้นะครับอ่ะกดรับก่อนอันนี้กดใช้ไปเลยนี่ไม่ได้มีเทคนิคใดๆเลยคือจะตามหาตัวละครนี้ขึ้นอยู่กับความขยันแล้วก็บุญวาสนาของแต่ละคนเลยนะผมบอกเลยนะครับบางคนทำแค่ ID เดียวก็สามารถได้ระดับ S นะเออดูครับมีการ์ดมากี่ใบนี่ครับมีการ์ดวิวัฒนาการแรง S ด้วยโอเคตัวละครที่ออกมาบ่อยๆนะครับลูกหมูตัวนี้แล้วก็เหลือการ์ดอีก3ใบนะนี่เปิดเล่นได้เลยนะครับบางทีก็ระดับ S ก็ออกนะเออนี่ครับโอ้โห ID ที่1ผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะสลับ ID จนครบ5 ID เลยนะอันนี้ ID ที่1เนาะเดี๋ยวเราไปดู ID ที่2กันนะครับอ่ะโอเคครับผมสลับมาที่ ID ที่2แล้วนะคนมายืนอยู่แถวนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับเขามาตามหาตัวละครระดับ S กันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปแบบที่ไม่มีคนก่อนจำมันได้นะมีรหัสอยู่ตรงนี้นะครับใส่โค้ดแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแนะนำให้รับทีละส่วนดีกว่าเพราะว่าผมลองรับมาหมดแล้วครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้ตัวละครนะเออผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะอันนี้แค่เทคนิคส่วนตัวนะครับอันนี้มันได้ล็อกลีอยู่แล้วเนาะเราเปิดแบบเร็วๆไปเลยโอเคออกมาบ่อยจังพ่อคุณนะมันมาอยู่แล้วนะครับทุกรอบเป็นตัวละครฟรีใช้เซตนี้นะครับข้างล่างโอเคใส่ไปมับเขาให้นี่ครับมาแล้วเดี๋ยวเราเปิดไล่ดวงก่อนนะครับเปิดไล่ดวงเอาดวงแบบไม่ดีออกไปนะไม่ใช่เอาดวงดีออกไปนะระดับ B นะครับมันได้สูงสุดแค่ A เนาะตรงเนี้ยโอเคครับเรามาเปิดกันมับเขาให้ครับเฮ้ยขึ้น 7,000 เลยเหรอน่าจะได้การ์ดดีนะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นมับเขาให้ครับโอ้โหตัวเดิม ตัวเดิมเลยอ่ะรับตรงอีเวนต์นะครับอ่ะเปิดเหมือนเดิมนะครับชุดที่2การ์ดมาใบหนึ่งนะเฮ้ยผมว่าตัวนี้น่าจะดีอีกแล้วอ่ะตัวนี้ผมบอกเลยนะ
ผมได้โคตรบ่อยอะเหลือ3ใบครับอันนี้มันอยู่ที่ดวงจริงๆนะอันนี้ก็มาแนะนำเทคนิคการรีหา ID การรี ID หาตัวละครนะครับคู่ระดับ S แล้วก็ SS นะครับเนาะก็มีโอกาสได้แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านนะครับทำบุญมาเยอะแค่ไหนนะมาอีก ID นึงนะครับ ID ที่3แล้วนะครับ ID ที่3แล้วทีนี้เราจะรับหมดเลยนะเดี๋ยวเรารับของมาก่อนเลยแล้วกันนะครับรับหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคใส่ไปมาอีเวนต์รับเลยนะครับเราจะเปิดทีเดียวรวดเดียวเลยนะโอเคเปิดล็อกลีก่อนล็อกลีมาครับโอเคล็อกลีเปิดไล่ดวงนะครับไล่ดวงที่ดีออกไป เอาดวงไม่ดีเข้ามาโอเคอีกชุดหนึ่งอีกหนึ่งกระบวนท่าครับจัดไปอันนี้ไม่ได้การ์ดนะมันไม่ขึ้นตัวเลขโอเคครับมาเฮ้ยได้ 6,900 มีการ์ดนะแต่ว่าไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับเฮ้ยมีการ์ดมีนะครับระดับ SS มาตัวนี้ถือว่าก็โอเคนะเออแต่ตัวละครโอเคหรือเปล่าโอ้โหอีกแล้วครับอีกแล้วจริงๆถ้าใครหาตัวละครไม่ได้จริงๆนะครับพี่เกียรติรีแนะนำล็อกลีเลยก็ได้นะครับแนะนำล็อกลีนะพามมา3 ID รวดเลยนะพี่นะโหพี่ใจร้ายกับผมมากเลยอ่ะโอเคโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวลองไป ID ที่4กันเนาะID ที่4มาแล้วนะครับตัวละครจะเห็นว่าตัวละครที่ผมเลือกใช้จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับตัวละครผู้หญิงตัวนี้แล้วก็ตัวละครผู้ชายนะเดี๋ยวลองไปหาสถานที่ไกลๆที่แบบมันจะช่วยหรือเปล่านั่งดูอ่ะนั่งเปิดหน่อยแล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะล็อกลีนะครับโอเคมาเหอะ ID ที่4แล้วนะครับมันจะได้แต่ระดับ A เลยหรือนะอันนี้ผมทำ ID ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาไล่เปิดแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ทำ ID เยอะๆเลยเนาะเล่นตั้งแต่ช่วงฝึกสอนถึงเลเวล8นะครับมันจะปลดล็อกแล้วก็มาแบบนี้เรื่อยๆแล้วมารับอีเวนต์โอเคไม่ต้องไล่ดวงแล้วนะครับจับไปชุดใหญ่3ใบก่อน เปิดเล่นๆ3ใบก่อนนะครับโอเคโอเคครับมาอันนี้ไม่ได้การ์ดนะเนี่ยไม่ได้การ์ดดูง่ายๆเลยนะครับถ้ามันไม่ขึ้นตัวเลขแบบเนี้ยมันไม่ได้การ์ดนะครับแบบเนี้ยได้การ์ดมา1ใบเอ้ยได้ตัว SS มาอีกละแต่ตัวละครออกมาเทพๆหน่อยดิพี่โอ้ยจบแล้วมาครับ ID สุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมไปเปิด ID ที่ผมมี SSให้ดูนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจไปเปิดที่สูงๆเลยดีกว่าโอเคยึดเปิดตรงนี้นะหวังว่าจะมีเอสโผล่ให้ผมเห็นบ้างนะครับเอสจ๋าคือบางคนเขาเปิด ID 2 ID ก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนจริงๆนะครับในการเปิดนะแล้วก็ดวงเนาะบางคนก็แบบ ID เดียวอย่างที่บอกไปครับได้เลยนะครับอันนี้เป็น ID สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครก่อนก็ได้นะจริงๆระดับนะครับ SS ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับยันนี่ก็โอเคนะSS ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ระดับ S ผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าได้มานะก็น่าปั้นอยู่ระดับ A ก็มันเป็นระดับที่ทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะผมแนะนำแค่ระดับ A ขึ้นไปแล้วกันนะครับพยายามหาให้เจอเนาะโอเคเนาะจับไปนะครับแต้มพลังไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันมับเขาให้ผ้ามาอีกแล้วนะตัวเดิมโอ้ยแม่ตอนอัดคลิปนี่แบบหาดีๆยากแท้นะครับ6,900นะมาอีกตัวนึงครับ
สุดท้ายแล้วนะโอ้โหมากันได้ครบนะครับระดับ A ผมเปิดครบแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับผมอันนี้จะเป็น ID ที่มีระดับ SS นะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็มานะครับอันนี้ก็มา นี่ครับจิระยะนั่นเองนะผมว่ามันก็เป็นตัวละครที่แบบน่าสนใจอีกตัวนึงนะครับเนาะก็ในคลิปนี้ก็ฝากน่าจะฝากไว้เท่านี้นะครับในการเปิดหาตัวละครระดับ SS นั่นเองนะครับ S กับ SS เนาะก็พยายามรีบ่อยๆแล้วกันนะครับหรือบางทีก็ขึ้นอยู่กับดวงจริงๆนะครับอันนี้ก็บอกไม่ได้นะว่าจะได้ตัวละครอะไรนะครับเพราะผมก็เปิดให้ดูทั้งหมด5 ID แล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ